วัสดีแฟนข่าวช่องวันทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของการทำงานนะคะเป็นวันธรรมดาที่เราทุกคนก็จะต้องไปทำงานกันทุกคนเคยคิดคำนวณกันเล่นๆไหมคะว่าในแต่ละวันเรามีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอะไรบ้างเพราะเราจะได้มาวางแผนการใช้จ่ายเงินของเราใช่ไหมคะวันนี้ค่ะปาล์มเลยจะพาทุกคนมาดูว่าชีวิตปาล์มใน1วันในฐานะมนุษย์เงินเดือนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตื่นมาก็ง่วงเลยเห็นไหมการเดินทางจากลาดพร้าวไปออฟฟิศที่อโศกก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งโดยเราจะนั่งรถเมล์เพื่อไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินโชคดีว่าที่พักของเราอยู่ในซอยไม่ลึกไม่ต้องต่อรถมาปากซอยก็มารอรถเมล์ได้เลยและชีวิตมีค่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะวันนี้เราออกเช้าหน่อยเพราะรถจะไม่ติดมากคนบนรถเมย์ก็จะไม่แออัดและจะมีที่นั่งเพราะถนนลาดพร้าวเองก็ขึ้นชื่อเรื่องรถติดอยู่เหมือนกันตลอดทางเราก็จะได้เห็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จปลายปีนี้และเหล่ากองทัพรถที่น่าจะมุ่งไปทำงานเหมือนกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะสถานีลาดพร้าวแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งจากตรงนี้ไปยังสถานีเพชรบุรีซึ่งวันนี้ออกเช้าเราก็เลยสามารถเดินทางโดยรถเมล์ได้แต่ถ้าวันไหนตื่นสายเราก็จะนั่งวินมอไซค์ค่าใช้จ่ายก็จะราวๆ40บาทถึง60บาทใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงสถานีเพชรบุรีบรรยากาศจะคึกคักขึ้นมาทันทีตรงนี้เป็นใจกลางเมืองก็จะอุดมไปด้วยออฟฟิศมากมายมีคนสัญจรไปทำงานและร้านค้ารถเข็นตลอดทางบริเวณด้านข้างสถานีเพชรบุรีนะคะก็จะมีร้านค้านะคะจำหน่ายอาหารเป็นของกินประเภทที่แบบกินง่ายจากตรงนี้ก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปที่ออฟฟิศเราก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ15บาทเอานี้ค่ะคุณพี่ทำไมถึงปรับราคาขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าต้นทุนมันเพิ่มราคาครับ45บาทก่อนเริ่มต้นทำงานนะคะทุกคนไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าของจำเป็นเลยสำหรับปาล์มก็คือข้าวเช้ากับกาแฟย่านอโศกนะคะช่วงเช้าจะคับคั่งไปด้วยคนแบบนี้เล่นเอาเหงื่อโชกเหมือนกันนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าเราจะไม่แต่งหน้ามาทำงานเราจะกินข้าวกลางวันที่ตลาดรวมทรัพย์ตรงข้ามกับออฟฟิศที่นี่มีของขายเยอะมากหลากหลายประเภทตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าผักผลไม้อ๋อรวมถึงกาแฟที่เราซื้อตอนเช้าด้วยก็แวะซื้อจากที่นี่ค่ะพักเที่ยงนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเดอะแกงก่อนขอต้อนรับผิงผิงนะคะแล้วก็ปุ๊บปั๊บที่นี่เรากินข้าวกันที่ไหนคะตลาดรวมทรัพย์ค่ะหน้าตึกจำมีที่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่ร้านอาหารเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่เขาลงมากินกันแล้วก็อาหารเป็นเร็วมากเนาะปกติเราจะลงประมาณบ่ายๆประมาณนี้เพราะว่าตอนเที่ยงคนจะเยอะมากแต่ว่าประมาณบ่ายสองเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่จานละ40บาทเนาะใช่ประมาณเราจะเดินกลับไปที่สถานี MRT เพชรบุรีแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวเย็นที่เทอร์มินอลซึ่งเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ฟู้ดคอร์ทถูกที่สุดในกรุงเทพแล้วก็จะไปกินข้าวเย็นกันที่นั่นนะคะเป็นความโชคดีที่ออฟฟิศเราอยู่ใกล้สามารถเดินมาได้ก็เป็นวิธีประหยัดเงินอีกแบบหนึ่งในวันที่เราอยากกินข้าวเย็นค่ะเย็นนี้55บาทนะคะส
จากนั้นก็ขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีสุขุมวิทเพื่อกลับไปยังลาดพร้าวค่าโดยสาร31บาทแพงกว่าที่สถานีเพชรบุรี3บาทจากนั้นเราก็จะนั่งรถเมล์เหมือนเดิมราคา10บาทขออนุญาตวาร์ปกลับมาห้องเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากกับการเดินทางงั้นเรามาสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้เลยดีกว่าค่ะพอดีปาไปนั่งลิฟต์มาแล้วว่าปามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างออกไปทำงานค่ารถเมล์10บาทไปกลับก็20ค่ารถไฟฟ้า28ค่ากลับ31เป็น59บาทค่ากาแฟ45แซนด์วิช20ข้าวเที่ยง50ข้าวเย็นอีก55มีน้ำเปล่าอีก7บาทเป็น62รวมทั้งสิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดวันนี้อยู่ที่256บาทแล้วเฉลี่ยเราไปทำงาน20วันต่อเดือนใช่ไหมคะปามก็ลองคิดมาคูณ20เข้าไปก็อยู่ที่ 5,120 บาทถ้าเป็นในราคานี้นะอันนี้คือเฉพาะค่าเดินทางไปทำงานเฉพาะที่จำเป็นจริงๆแล้วไม่รวมค่าที่พักค่าไฟค่าน้ำค่าแบตค่าน้ำค่าน้ำค่าโฟมค่าแชร์ค่าอะไรอีกอะค่าเน็ตมือถือค่าผ้าอนามัยที่ต้องจ่ายไปทุกเดือนมันก็เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งนั้นใช่ไหมคะโอ้โหพูดแล้วคุณทุกคนคิดว่าเราควรจะมีรายได้เท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอต่อค่าครองชีพในกรุงเทพหรือใครมีวิธีประหยัดเงินแบบไหนแบบดีๆเจ๋งๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาแชร์กันได้นะคะสำหรับปามเองวันนี้ได้รู้แล้วว่าชีวิตมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแค่ไหนก็ขอตัวไปนอนพักเอาแรงเพื่อกลับมาสู้ชีวิตใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ